ต่อไปเป็นกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกรุงนะคะชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ป.1ได้รับเขตรับผิดชอบตรงไหนคะตรงไหนคะถนนทำอะไรบ้างคะเก็บขยะเก็บใบไม้ใช่ไหมคะโดยเป็นกิจกรรมร่วมมือระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็ชั้นอนุบาล นะคะ